ผมก็ไม่รู้ว่ามันง่ายหรือว่ายังไงนะทำไมคนตอบถูกเยอะจังเลยไอ้หมากกลแบบนี้เนี่ยชอบกันจริงๆเลยนะฮะสำหรับหมากกลที่ว่าเนี่ยก็คือหมากกลที่ผมเพิ่งโพสต์เอาไว้ล่าสุดนะฮะบนหมากรุกไทยคารวาสผู้ฝ่ายรู้ผมบอกว่าถ้าเกิดว่าหมากฝ่ายสีแดงเดินก่อนนะครับเราจะสามารถลุกจนได้ไหมในตาเดินเพียงแค่3ทีอันนี้ผมโพสต์เอาไว้แล้วก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยเยอะมากนะหลายคนเนี่ยแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันเลยก็คือถูกเกือบหมดทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูหมากกลกันนะหมากกลที่ผมถามเนี่ยก็คือหมากกลรูปนี้นะครับจริงๆแล้วคลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงนะเพราะว่าคนมันตอบถูกเยอะจริงๆอันนี้ยอมรับนะแต่ผมจะลองพูดในมุมมองที่ว่าเอาที่คนสงสัยแล้วกันสมมุติคุณเห็นโจทย์แบบเนี้ยคุณก็ไม่ต้องสืบแล้วล่ะว่าใครเป็นต่อหมากแดงมันมีเรือตั้ง2ลำอย่างเงี้ยเอาจริงปิดตาเดินเดินไงก็ชนะถ้าเราไม่เผลอกินเรือฟรี2ลำนะเอาวันนี้พูดตามตรงตามจริงนะแต่ทีนี้ครับด้วยความที่เราสมมุติโจทย์ขึ้นมาแล้วเราก็พยายามหาวิธีวิเคราะห์ที่มันเบสมูฟมากที่สุดก็เลยเป็นที่มาของคำถามนี้เป็นโจทย์นี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็คงคาใจว่าถ้าเอาเรือลุกอ่ะมันจะเป็นยังไงหรือว่าถ้าเอาเรือไปขึงด้านบนจะเป็นยังไงนะครับหลักการก็คือเราต้องสโคบตาเดินขุนของฝ่ายตรงข้ามให้เหลือตาเดินน้อยที่สุดนะครับเพราะงั้นการเอาเรือมาตีก่อนเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่มันได้ทีเดินแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นการสโคบขนาดนั้นผมมองว่าเอาเรือไปด้านบนยังจะดีซะกว่าแต่ว่าถ้าเราเดินมูฟเนี้ยผมจะอธิบายให้ฟังก็คือมันจะใช้5ทีเดินนะครับจาก3ทีเดินแต่มันเป็นทีเดินที่สวยเดี๋ยวลองดูกันนะสมมติเอาเรือขึ้นไปด้านบนเขาขยับขุนหนีใช่ไหมครับคือตรงเนี้ยเขาขยับขุนหนีได้2แบบอาจจะขึ้นบนก็ได้ถ้าเกิดขยับขึ้นบนเราเอาเรือลุกเขาขยับขุนลงล่างเราเอาเรือขึ้นมา1ทีอันนี้เขาไม่สามารถเดินขุนออกมาได้ใช่ไหมเขาต้องเดินขุนเนี่ยไปหลบนะครับที่ด้านข้างเราก็เอาเรือเนี่ยเข้ามาลุกจนอันนี้คือเราสามารถเดินได้เหมือนกันแต่ในกรณีที่ฝ่ายสีขาวเนี่ยเอาหลบขุนแบบนี้นะครับอันนี้ครับเราอาจจะเดินเม็ด1ทีมันมีเหตุผลอยู่ครับทำไมถึงเดินเม็ด1ทีเพราะว่าถ้าสีขาวเนี่ยขยับเข้ามุมอันนี้เราลุกจนอันนี้มันไม่ต้องสืบอะไรมากอยู่แล้วแต่ว่าถ้าสีขาวนะครับเขาใช้วิธีการเดินขุนขึ้นมาด้านบนอันนี้คล้ายๆเดิมเราเรือลุกเขาขยับขุนลงล่างเราเรือไปผูกด้านล่างครับขยับมาอีกลุกจนมันจะมีอีกวิธีการนึงนะครับก็คือสีขาวเนี่ยขยับลงตำแหน่งนี้อันเนี้ยขยับลงตำแหน่งเนี้ยผมว่าสวยโคตรสวยเลยครับรูปกลนี้เราเอาเรือลุก1ทีครับถ้าเกิดว่าเขาขยับขุนขึ้นมาเราเอาเม็ดขึ้นตำแหน่งเนี่ยครับคุณผู้ชมครับมันจะเป็นคลายแม็กของเรื่องนี้นะครับของท่อนแยกนี้คือถ้าฝ่ายสีขาวเนี่ยเขาขยับขุนขึ้นบนไป1ทีซึ่งเขาเหลือตาเดินเดียวเราก็เอาเรือลำไหนก็ได้ครับเข้ามาลุกจนด้านหลังอันนี้ครับก็คือเป็นการเช็คเมทเรียบร้อยนะฮะผมว่ากลเนี่ยมันก็จะค่อนข้างง่ายนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูตาเดินที่เป็นท่อนแยกเบสมูฟกันนะครับที่หลายคนเนี่ยแสดงความคิดเห็นเข้ามาว่ามันต้องเป็นแบบนี้มันต้องเป็นแบบนั้นผมเห็นโหภูมิใจมากหลายคนแบบตอบถูกเยอะจริงๆครับกับหมากกลชุดนี้นะมาดูกันครับตาเดินเบสมูฟนะถ้าเกิดว่าคุณมองเห็นในจุดเดียวกันนะครับแสดงว่าคุณตอบถูกนะ wow. ในตำแหน่งแรกครับมันชัดเจนมากครับคือเราเอาเรือในตำแหน่งE4 นะครับตรงนี้เนี่ยเอามาเคาะกระโหลกสีขาวก่อนรุกเข้าไปทีนึงก่อนถ้าเกิดว่าฝ่ายสีขาวเนี่ยเขาขยับลงมาด้านข้างมาด้านข้างอย่างนี้นะครับคือเขามีการขยับได้2แบบนะท่อนแยกที่1คือมาทางนี้ท่อนแยกที่2คือมาด้านล่างเดี๋ยวเรามาดูท่อนแยกที่ขยับไปด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็เอาเรือเนี่ยเข้าไปขึงด้านบนนะครับเรือตำแหน่งเนี่ยครับมันกันไม่ให้ขุนของสีขาวเนี่ยสามารถเดินเข้ามาได้แล้วเรือตำแหน่งตัวล่างเนี่ยมันก็กันไม่ให้ขุนสีขาวเนี่ยเขาสามารถเดินได้เช่นกันครับในส่วนของเบี้ยเนี่ยก็กันตำแหน่ง G3 อยู่เพราะงั้นเนี่ยฝ่ายสีขาวเนี่ยเขาเลยเหลือตาเดินเดียวที่เขาจะสามารถเดินได้ก็คือตาเดินในตำแหน่ง H2 นะครับพอเขาเดินตำแหน่งนี้เราก็เอาเรือเนี่ยลงมาลุกอันนี้ก็จะเป็นการลุกจนนะฮะทีนี้ครับมาดูอีกกรณีหนึ่งครับถ้าเกิดว่าหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยขยับไปอีกจุดหนึ่งครับก็คือการที่หมากฝ่ายสีขาวเนี่ยพอโดนเรือลุกเสร็จเนี่ยขยับขุนลงไปด้านล่างเราจะมีวิธีการตัดสินใจยังไงครับอันนี้คล้ายๆเดิมครับเราเอาเรือเนี่ยมาขึงไว้เนี่ยฮะลองดูไอเดียก่อนครับคือเป็นการเอาเรือมาขึงไม่ให้ขุนเขาออกเรือมาขึงอีกตัวไม่ให้ขุนเขาออกพยายามให้เขาเหลือตาเดินน้อยที่สุดนะครับโดยส่วนมากการไล่เนี่ยก็จะไปไล่เข้ามุมกันซะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะนี้ครับขุนก็ขยับ1ทีเราก็เอาเรือเข้าไปจรลีลุกจนนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับผมว่าหมากกลรูปนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ยากไม่ได้ซับซ้อนอะไรแต่ว่านะเราก็จะได้ฝึก
วิธีการคิดระบบความคิดไปด้วยกันนะครับก็ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หมักลูกไทยคันวาดผู้ใฝ่รู้กันด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ทำงานอยู่ในองค์กรของเรานะฮะสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคน ให้ของขวัญสุดพิเศษกับตัวคุณด้วยชุดหมากรุกกระดานไม้พับผลิตจากวัสดุอย่างดีมีกระดานพร้อมตัวหมากราคาเพียง790 บาทรวมค่าจัดส่งครับผม